ถ้าหากว่าเราจะมีการเข้ามาสังเกตกันให้ดีเลยครับไอ้เครื่องบินลำเนี้ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะไม่มีทหารเข้ามาคุ้มกันแต่ว่าในภาพนะครับมันจะมีการปรากฏว่ามีทหารเนี่ยถือปืนก็แปลว่าเขากําลังอารักขาสิ่งที่ดูแล้วว่ามันมีความสําคัญอย่างมากการติดตั้งนิวเคลียร์ตรงนี้อย่างที่ผมกล่าวว่าอาจจะเป็นการเข้ามาจําลองการติดตั้งแต่อาจจะยังไม่ได้มีการเข้าไปบริการการซ้อมรบ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน per, ครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนามาเสนอกันต่อครับข่าวนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่3สําหรับวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ้อมรบทางด้านของนิวเคลียร์ซึ่งในช่วงเวลานี้เราก็จะสังเกตเห็นว่ามหาอำนาจครับทั้งสองซีกเนี่ยเริ่มที่จะข่มขู่กันมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านนิวเคลียร์ เหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่แตกต่างอะไรครับจากในยุคสงครามเย็นนะครับที่สมัยนั้นโซเวียตกับอเมริกานะครับก็เคยมีวิกฤตการณ์ทางด้านยวเคร,ร์ต่อกันจนกระทั่งทั้งสองฝ่ายนี้ก็สามารถที่จะหาข้อยุติได้ก็เลยทำให้ยุคสงครามเย็นนั้นก็ต้องจบลงไปแต่ถ้าหากว่าจะมาพูดถึงในสมัยนี้ครับก็คิดว่ามันคงจะยากครับ คือตราบใดที่รัสเซียนั้นก็ยังคงมีการทำสงครามกับยูเครนก็เรียกได้ว่าทั้งอเมริกาเองพันธมิตรของอเมริกาอย่างนาโตอเองรวมถึงผู้ปริปักอย่างรัสเซียและมหามิตรอื่นๆอย่างเบลารุสเนี่ยนะครับก็ยังคงเดินหน้าครับที่จะฝึกซ้อมข่มขู่ฝั่งตรงข้ามด้วยเรื่องของนิวเคลียร์เอาเป็นว่าทั้งซีกโลกตะวันตกก็ต้องการมาข่มขู่รัสเซียเรื่องของนิวเคลียร์ เพราะว่าตะวันตกเองนั้นเขาก็มีโครงการแชร์นิวเคลียร์จากสหรัฐมายังชาติพันธมิตรนะครับที่เรียกว่าเป็นโครงการแบ่งปันนิวเคลียร์ B61 หมดต่างๆในขณะที่รัสเซียนั้นเขาก็บอกว่าในเมื่ออเมริกานั้นยังมีการแชร์นิวเคลียร์มายังให้แก่พันธมิตรเลยรัเสเซียเองนั้นเขาก็มีโครงการแชร์นิวเคลียร์นะครับไปให้แก่พันธมิตรที่มีความใกล้ชิดอย่างเบลารุส ซึ่งมันก็เลยปรากฏเป็นภาพนะครับขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับทั้งรัสเซียและเบรุตมีการเข้ามาซ้อมรบทางด้านยูเคร์ครับแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกสําหรับเบรุตในปีนี้แล้วมันก็เป็นครั้งที่2ส,สําหรับรัสเซียในปีนี้ครับซึ่งในสื่อสังคมออนไลน์นั้นมันก็จะมีการปรากฏภาพหนึ่งนะฮะของเครื่องบินโจมตีรุ่น Su-25 ฟอกฟูด แต่ก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าไอ้เครื่องบินแบบนี้มันจะมีความสามารถทางด้านของนิวเคลียร์กระแสข่าวตรงนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นนะครับเมื่อประมาณปี2 5 6 5เพราะว่าในช่วงเวลานั้นนะครับปูตินได้มีการกล่าวว่าเขาจะมีการแชร์นิวเคลียร์ไปให้แก่พันธมิตรอย่างเบลารุสซึ่งก็คือการไปติดตั้งนิวเคลียร์ให้แก่มิตรประเทศนะครับทั้งในแง่าการดัดแปลงเครื่องบินแบบซูยี่ 25, ฟ็อกฟุตเครื่องบินโจมตี ทั้งในแง่ของการส่งหัวรบนิวเคลียร์นะครับไปติดตั้งให้แก่ระบบขีปนาวุธอิสคันเดอร์ก็เป็นรุ่นที่ยิงมาจากภาคพื้นดินทีนี้เบลารุสเนะครับเขาก็มีการอ้างถึงว่าเครื่องบินแบบซู25ของเขาเนี่ยนะครับมันมีการติดตั้งระเบิดนิวเคลียร์แต่ก็ยังไม่รู้ว่าระเบิดนิวเคลียร์ดังกล่าวนั้ยมันเป็นลูกจริงนะฮะที่ถ่ายทําขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นลูกจําลองกันแน่ครับซู25 ของเบรุตนั้นก็มีการปรากฏตัวขึ้นมาท่ามการกระแสข่าวที่รัสเซียนั้นก็มีการไปฝึกการใช้วุธวเคลียยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเครื่องบินแบบซู25ฟฟกพุทธเนี่ยนะครับภายใต้ปีกของมันเนี่ยนะฮะมันจะมีการติดตั้งถังเชื้อเพลิงก็ใกล้กับลำตัวแต่ว่าในขณะที่อีกหนึ่งจุดติดตั้ง อาจจะเป็นเรื่องของนิเรยร์ตัวจริงก็ได้หรืออาจจะเป็นลูกจําลองก็ได้ครับถ้าหากว่าเราจะมีการเข้ามาสังเกตกันให้ดีเลยครับไอ้เครื่องบินลำนี้โดยปกติแล้วนะครับมันจะไม่มีทหารเข้ามาคุ้มกันแต่ว่าในภาพนะครับมันจะมีการปรากฏว่ามีทหารเนี่ยถือปืนก็แปลว่าเขากําลังอารักขาสิ่งที่ดูแล้วว่ามันมีความสําคัญอย่างมาก การติดตั้งนิวเคลียร์ตรงนี้อย่างที่ผมกล่าวว่าอาจจะเป็นการเข้ามาจําลองการติดตั้งแต่อาจจะยังไม่ได้มีการเข้าไปปฏิการการซ้อมรบเพราะว่าการซ้อมรบส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่น่าที่จะนําลูกนิวเคลียร์ของจริงนะครับติดตั้งไปกับตัวกาศยานเพราะว่ามันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้หรือถ้าหากว่ามันอาจจะมีก็ได้ครับแต่เขาก็ต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ดี ซึ่งรัสเซียกับเปรุดนั้นก็มีการเข้ามาฝึกซ้อมนิวเคลียร์ในทางยุทธวิธีซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นในทางยุทธศาสตร์นะครับเขาก็ต้องการหมายถึงนิวเคลียร์แรงต่ําแต่นี่ก็ถือว่ามันเป็นการส่งสัญญาณโดยตรงนะครับระหว่างรัสเซียและเบรูสไปยังมหามิตรตะวันตกในฝั่งของอเมริกาก็คือนาโตนะครับที่ยังคงให้การสนับสนุนยูเครน ภาพถ่ายตรงนี้นะครับก็ยังไม่รู้ว่าเขามีการเข้าไปถ่ายทําที่ไหนแต่ก็มีการคาดการว่าน่าจะถ่ายที่ฐานทัพอากาศลีด้าครับเพราะว่าฐานทัพตรงนี้นะครับมันเป็นที่ตั้งสำหรับฝูงบินซู25ซึ่งมันก็มีอาณาเขตที่ใกล้กับประเทศพิทตเนียแล้วก็โปรแลนด์เป็นอย่างมากครับ การซ้อมลบระหว่างรัสเซียกับเบรุตนั้นในปัจจุบันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ได้มีการประกาศแผนการดังกล่าวเอาไว้ล่วงหน้านะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ได้รับการเปิดเผยที่มาจากโพโทโคลนิสคอฟซึ่งถือว่าเป็นคณะกรรมิการหน่วยที่12สังกัดกระทรวงกลาโหมนะซึ่งมันก็เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เรื่องของนิวเคลียร์ของรัสเซียทั้งในทางยุทธวิธีทั้งในทางยุธธท,ทยธศาสตร์ ในแง่ของการบำรุงรักษาทางเทคนิคด้านการขนส่งและการกำจัดนะครับก็อยู่ในหน่วยงานหลักดังกล่าวนะครับซึ่งทางด้านของปนโทคนิคอฟก็ได้มีการมากล่าวในระหว่างการปฏิการก็จะเกี่ยวข้องกับการส่งมอบอาวุธยูเครนนะครับไปยังจุดฝึกหรือว่าจุดจัดเก็บก็เป็นที่ตั้งของโรงจอดนะครับซึ่งในภาพนั้นก็จะมีการปรากฏให้เห็นนะครับว่าปนโทคนิคอฟนั้นก็จะอยู่ ด้านหน้าของเครื่องบินแบบซู25ก็แปลว่ารัเสเซียนั้นก็ยังมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการครอบครองนิวเคลียร์ในเบลารุสนะครับก็คือไม่ได้ต้องการให้เบลารุสนั้นครอบครองนิวเคลียร์เพียงฝ่ายเดียวแต่มันตกอยู่ภายใต้การดูแลสำหรับกองทัพรัเสเซียในเบลารุสแต่ว่าโดยปกติแล้วครับการฝึกจำลองทางด้านของนิวเคลียร์เนี่ยนะครับรัเสเซียเนี่ยเขาก็มีเรื่องของพวกระเบิดฝึก เช่นลูก IAB 500นะครับระเบิดแบบนี้นะครับก็เป็นระเบิดจำลองที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพวกเมฆหมอกที่มีรูปร่างคล้ายเห็ดนะครับแต่มันจะไม่มีอนุภาพการทําลายล้างลักษณะของมันนั้นก็จะคล้ายคลึงกับพวกระเบิดแรงโน้มถ่วงทั่วๆไปนะครับที่รัสเซียมีการนำมาใช้งานและนอกเหนือจากนี้นะครับระเบิดฝึกทางยุทธวิธีนะครับในยุคสงครามเย็นนะครับหากว่าเราย้อนไปเนี่ยรัสเซียเขาก็มี ระเบิดประเภท Rn40 หรือจะเป็น Rn41 นะครับพวกมันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาสำหรับให้ใช้ในการจัดฝึกในยุคสงครามเย็นก็สามารถนำไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบ Mig29, Su24, Su27 นะแต่ก็ยังไม่เป็นที่เข้าใจกันในช่วงเวลานั้นนะครับว่า Su25 ในยุคโซเวียตเนี่ยมันจะมีความสามารถทางด้านยูเคร์หรือไม่ จนกระทั่งมาถึงในยุครัสเซียนะครับก็เพิ่งในรูบ้บทบาทว่าไอ้เจ้าซู25นะครับมันได้รับบทบาทให้รองรับทางด้านของนิวเคลียร์ได้ครับ